ในบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะคุณผู้ชมนอกจากความสวยสดงดงามในยามที่เรามานี่เป็นยามกลางวันนะคะแต่ว่าในยามค่ำคืนมีแสงสีเสียงความตระการตาต่างๆมากมายซึ่งบรรยากาศยามค่ำคืนจะเป็นอย่างไรน้องกะทิแขนนภาเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันกับน้องกะทิค่ะบรรยากาศของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3.3 แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศนะแดดร่มลมตกเราก็จะเห็นประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนมากและที่สำคัญค่ะทุกคนแต่งชุดไทยกันเกือบหมดเลยนะคะบรรยากาศภายในงานจะมีแสงสีเสียงมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างตามกันมาเลยค่ะไปเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าใครที่มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะต้องแต่งกายด้วยชุดไทยให้เข้ากับบรรยากาศย้อนยุคในพื้นที่ของพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีหรือเมืองละโว้ในสมัยอยุธยาซึ่งได้เนรมิตพื้นที่แต่ละส่วนให้กลายเป็นส่วนของนิทรรศการที่จัดไว้ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังยืนถ่ายรูปกันอยู่เลยนะคะมาคุยกันหน่อยค่ะชื่อคุณแม่เลยค่ะภาษาค่ะภาษาชื่อคุณแม่เลยค่ะป้าหน่อยค่ะป้าหน่อยแต่งชุดไทยสวยงามหน้าตาสดใสเบิกบานพร้อมกับการมาเที่ยวในวันนี้นะคะถามก่อนเลยค่ะป้าสามาทุกปีไหมคะทุกปีค่ะเพราะเป็นคนลพบุรีค่ะอ๋อมาตั้งแต่ปีแรกเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่ปีแรกๆแต่อายุยังน้อยๆอยู่อืมและทุกวันนี้เราก็ยังมาอยู่ก็ยังมาอยู่ประจำค่ะก็มาร่วมกิจกรรมบ้างมาเดินขบวนร่วมบ้างแต่ปีนี้อายุเยอะแล้วพักบ้างค่ะแล้วป้าหน่อยมาทุกปีไหมคะไม่ทุกปีเพราะว่าเป็นคนอ่างทองค่ะอืมแต่ถ้าเรามีโอกาสเราก็มาค่ะใช่ไหมคะอย่างเช่นในวันนี้ค่ะในฐานะที่ป้าสาเป็นคนลพบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยมีคุณค่าให้กับเราในเรื่องไหนยังไงบ้างคะทุกเรื่องค่ะเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านมาทำให้แผ่นดินของลพบุรีเจริญก้าวหน้าทุกเรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มีทุกอย่างค่ะของไทยๆของโบราณค่ะเก่าๆที่มีความสำคัญสำหรับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะมีทุกอย่างค่ะค่ะแล้วก็การละเล่นทุกอย่างสวยงามค่ะมาแล้วประทับใจแน่นอนนะคะประทับใจแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ประดับไฟสวยงามยามค่ำคืนแล้วนะคะภายในงานยังมีมุมให้เราได้ถ่ายภาพสวยๆกันหลายมุมเลยล่ะค่ะเรียกว่าเริ่มตั้งแต่หน้าประตูวังเข้ามาในส่วนพื้นที่ทางด้านในไล่ไปตามทางเดินในพื้นที่วังเก่าทั้งหมดสวยงามน่ายนตามากจริงๆค่ะวันนี้ใส่ชุดไทยสวยงามเลยเราชอบใส่ชุดไทยไหมคะชอบค่ะทำไมถึงชอบใส่ชุดไทยคะเพราะสวยค่ะนอกจากความสวยแล้วมีอะไรอีกคะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีค่ะระหว่างที่น้องตอบก็มีคอรัดอยู่ข้างหลังด้วยแม่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาจากอำเภออะไรคะบุงจังหวัดอะไรคะแม่คะลพบุรีลพบุรีมีอะไรดีอะไรเด่นคะแม่คะก็มีของจังหวัดลพบุรีก็งานในวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจ้าแม่มาทุกปีเลยไหมคะจ้ามาทุกปีทำไมแม่ถึงชอบมาเที่ยวงานนี้คะก็แบบว่าถ้ามาเที่ยวนี้คล้ายๆคนมีบุญนะว่าเราได้มีบุญมีวาสนาที่ได้มาวาสนาได้มาภายในงานยังแบ่งเป็นส่วนของซุ้มขายสินค้าทั้งเสื้อผ้าชุดไทยผ้าไทยลวดลายสวยงามสะดุดตาให้เลือกซื้อเลือกชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ของกินงานนี้ก็มีให้เลือกซื้อเลือกชิมกันมากมายทั้งตลาดลานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านตลาดย้อนยุคที่มีจุดเด่นในการใช้เงินแลกเบี้ยในการจับจ่ายซื้ออาหารภายในงานค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยกะทิเตรียมเงินมาเพื่อแลกเบี้ยแล้วเราก็จะไปซื้อของกินภายในงานกันค่ะครับผมตอนนี้ก็เราขายอยู่40บาทครับผม40บาทค่ะผัดไทยร้านเนี้ยเขาเก๋มากตรงที่เขาใช้เข่งเป็นภาชนะที่ใช้แทนพลาสติกและที่แปลกสำหรับกะทิอีกอย่างนึงคือว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้กินแค่ถั่วงอกอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมขาเขามีนี่ด้วยค่ะมะเฟืองครับผมแค่มะเฟืองก็เปรี้ยวแล้วเรามะม่วงด้วยครับเอามีมะม่วงด้วยถ้าทานกับนี่ครับก็คือมะเฟืองสุกมันก็จะได้ความหวานอีกอย่างแต่ตะกี้เราทานสีเขียวมันจะเปรี้ยวมากนี่กินคู่กับมะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะมะม่วงนี่ใช้มะม่วงอะไรพี่มะม่วงเป็นมะม่วงพวกระดับนาคมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทุกชนิดครับจะเน้นเปรี้ยวครับอร่อยดีค่ะคุณผู้ชมลองกินตามแบบนี้แล้วอาจจะติดใจก็ได้นะคะบายมะเฟืองไปมะเฟืองไปนอกจากอาหารการกินที่หลากหลายแล้วนะคะก็ยังมีสินค้าท้องถิ่นหรือโอท็อปไว้ให้ขาช็อปได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเต็มๆค่ะที่เต็มอิ่มมากๆนะคะสำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563ซึ่งคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะอยากจะมาดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้ก็มาได้ค่ะเพราะว่างานนี้มียาวไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะกะทิเนี่ยต้องขอตัวไปเดินดูงานต่ออีกหน่อยนะคะ